นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ ABC บนเวทีอาเซียนเกาหลีใต้มุ่งเน้น3ความร่วมมือไทยจีนการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 11:27 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนมุ่งเน้น3ความร่วมมือชูวิสัยทัศน์ ABC บนเวทีอาเซียนเกาหลีใต้พัฒนาเทคโนโลยีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเวลา 9:10 น.วันที่10ตุลาคม2567ห้องประชุม4ชั้น1ศูนย์การประชุมแห่งชาติ NCC นครหลวงเวียงจันทร์สปป.ลาวนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่27ซึ่งมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมด้วยโดยการประชุมวันที่2ในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้นำอาเซียนกับนายกรัฐมนตรีของจีนนายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำความร่วมมือที่ให้ความสำคัญ3ประการดังนี้ 1. การบูรณาการทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงนั้นประเทศไทยยินดีต่อความสำเร็จของการเจรจากระดับ FTA อาเซียนจีน 3.0 ซึ่งอาเซียนและจีนควรใช้ประโยชน์จาก RCEP ซึ่งประเทศไทยสนับสนุนการรวบรวมสมาชิกใหม่ที่รวมไปถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้วยทั้งนี้การจะบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องมุ่งเน้นการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงทางดิจิทัลเทคโนโลยี AI และเกษตรอัจฉริยะ2ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนประเทศไทยยินดีต่อความสำเร็จในปีนี้ซึ่งเป็นปีแห่งความร่วมมืออาเซียนจีนว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนซึ่งต้องเสริมสร้างความเข้าใจความรักความสามัคคีของประชาชนในประชาคมอาเซียนกว่า700ล้านคนโดยจะดำเนินมาตรการยกเว้นวีซ่าอย่างต่อเนื่องเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและขยายโอกาสในการรับทุนการศึกษา3ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงควรเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าในการจัดการกับประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่โดยเฉพาะประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดและการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งประเทศไทยยินดีต่อการมีส่วนร่วมของจีนในความพยายามของอาเซียนที่จะจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเช่นปัญหาหมอกควันข้ามแดนและภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนี้ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาของเราขึ้นอยู่กับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคจากนั้นเวลา 10:15 น.นางสาวแพทองธารร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างผู้นำอาเซียนกับเกาหลีใต้ครั้งที่25โดยในการประชุมครั้งนี้นายยุนซอกยอนประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียนเนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ประสานคอร์ดิเนเตอร์และกล่าวในนามประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ด้วยการจัดตั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน CSP ซึ่งหวังว่าจะได้ดำเนินการ CPS บนพื้นฐานของความไว้วางใจเคารพกันและกันและเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและการพัฒนาแผนปฏิบัติการอาเซียนเกาหลีใต้ฉบับใหม่พ.ศ. 2569-2573จะเป็นแนวทางความร่วมมือในอนาคต
ทั้งนี้อาเซียนชื่นชมการสนับสนุนของเกาหลีใต้ต่อความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและมุมมองของอาเซียนเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกผ่านกลไกที่นำโดยอาเซียนรวมถึงชื่นชมการมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในความร่วมมือภายใต้ AOIP ซึ่งสอดคล้องกับความร่วมมือเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน KASI นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าด้านการเมืองอาเซียนสนับสนุนความร่วมมือเพิ่มเติมในการจัดการกับปัญหาความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม Non-traditional security issue รวมถึงความมั่นคงทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเลทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนสนับสนุน RCEP หวังว่าจะเริ่มการเจรจากระดับ F2569พร้อมกันนี้อาเซียนสนับสนุน MSMES Startup ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และสุภาพสตรีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอุตสาหกรรมในอนาคตรวมถึงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรมควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรมหวังว่าเกาหลีใต้จะสนับสนุนการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ TVET เพื่อแรงงานอนาคตรวมทั้งสนับสนุนให้เกาหลีใต้ร่วมมือกับศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขนางสาวแพทองธารกล่าวว่าในส่วนของคาบสมุทรเกาหลีอาเซียนเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามมติ UNSC พร้อมย้ำบทบาทที่สร้างสรรค์และใช้กลไกของอาเซียนอาทิ ARF ส่งเสริมบรรยากาศการเจรจาอย่างสันติระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาเซียนสนับสนุนความพยายามของเกาหลีใต้ในการเจรจาอย่างสันติและต่อเนื่องเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนเพื่อคาบสมุทรเกาหลีที่ปราศจากนิวเคลียร์สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองในขณะที่ยอมรับการให้ความสำคัญกับออกัส15 Unification Doctrine วิสัยทัศน์ใหม่ด้านการรวมชาติวันที่15สิงหาคมต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงการของประเทศไทยโดยได้หยิบยกวิสัยทัศน์ ABC ในการพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน CSP กับเกาหลีใต้นั้นก็คือด้าน A-Advanced Technology การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเกาหลีใต้ในฐานะผู้นำนวัตกรรมหลายประเภทมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนซึ่งจะขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและบูรณาการเศรษฐกิจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการยกระดับอาเซียน ROKFTA Be Balanced Development คือการพัฒนาที่สมดุลสร้างอนาคตที่เท่าเทียมยั่งยืนและยืดหยุ่นมากขึ้นโดยไทยขอให้เกาหลีใต้สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MSMES ส่วนวิสัยทัศน์ C Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นหลายเรื่องที่ไทยได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของเกาหลีใต้โดยขอชื่นชมการมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในเซมินา On Thailand and Creative ASEAN ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยและเกาหลีใต้สามารถร่วมมือกันในประเด็นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นจุดสนใจหลักของงานวันอาเซียนเกาหลีใต้ในเดือนพฤศจิกายน2567นี้
JPK ชี้แจงหลังมีภาพคู่บอสพอลเกี่ยวข้องยังไงกับ The Icon Group บันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 15:24 น.ดีเจพีเคปิยวัฒน์ชี้แจงหลังมีภาพคู่กับบอสพอวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหารเดอะไอคอนที่กำลังตกเป็นประเด็นข่าวดังในตอนนี้หลังมีภาพของพิธีกรดังดีเจพีเคปิยวัฒน์ถ่ายคู่กับบอสพอวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหารเดอะไอคอนที่กำลังตกเป็นประเด็นข่าวดังในตอนนี้ล่าสุดวันที่10ตุลาคม2567ดีเจพีเคปิยวัฒน์ได้รีบออกมาชี้แจงผ่านทางไอจีระบุว่าผมได้เจอคุณพอลเนื่องจากได้รับการติดต่อจากผู้ประสานงานของ The Icon Group ให้ไปทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์ในสตูดิโอเท่านั้นครับเป็นการจ้างงานเช็คเช่นงานทั่วไปที่มีการตกลงทำความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า scope of work คืออะไรอย่างไรผมมีหน้าที่รันงานในฐานะพิธีกรของการสัมภาษณ์นั้นเท่านั้นครับไม่มีภาระผูกพันอื่นใดที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกับบริษัทของ The Icon Group แต่อย่างใดเลยครับและเป็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ได้มีโอกาสเจอคุณพอลและเกี่ยวข้องด้วยผมมีอาชีพพิธีกรประกอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในฐานะพิธีกรมาตลอดชีวิตและงานในวันนั้นคือหนึ่งในงานพิธีกรที่ผมทำเพื่อเลี้ยงชีพครับผมยินดีให้ความร่วมมือกับสังคมทุกอย่างครับผมขออยู่เคียงข้างผู้ได้รับผลกระทบเดือดร้อนและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับความจริงความถูกต้องจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนและเรื่องราวสังคมจะดูแลกันและกันและเป็นความยุติธรรมให้เราทุกคนครับปิยวัฒน์เข็มเพชร